ไทยแลนด์นิวนี้เอาใจขาวิ่งกันเลยล่ะค่ะสำหรับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้มีการจัดงานวิ่งสู่ชีวิตใหม่ไทยเฮลเดย์รัน2020ในวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้ค่ะณสนามสุพัชราศัยกีฬาสถานแห่งชาติซึ่งงานนี้ก็เป็นการรวมพลนักวิ่งมาราธอนที่ความสนใจกันอย่างคับคั่งส่วนงานนี้เราจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าค่ะสตส.ได้จัดกิจกรรมนะครับจัดวิ่งแบบมีคุณภาพ New Normal ใหม่นะครับ Thai Health Day Run ในครั้งที่9ซึ่งตรงกับการครบรอบ19ปีของสตส.ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดที่มีคุณภาพมีการเว้นระยะห่างมีมาตรฐานนะครับเพื่อจะเป็นต้นแบบแล้วก็ตัวอย่างในการจัดวิ่งในสถานการณ์หรือการจัดการวิ่งในปีถัดไปนะครับซึ่งรัฐบาลก็มีนโยบายที่จะให้ทั้งกิจกรรมการเดินทางระหว่างประเทศมีมากขึ้นนะครับการจัดกิจกรรมภายในประเทศที่มีมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเว้นระยะห่างมีการสวมหน้ากากในก่อนวิ่งแล้วก็มีการล้างมือเป็นประจำครับนั้นจะเป็นการส่งเสริมในการจัดกิจกรรมสส.ก็เลยจัดงานครั้งนี้ขึ้นครั้งที่แล้วก็จัดขึ้นนะครับมีคนมาร่วมเยอะแต่ว่าครั้งนี้อาจจะจัดแล้วอาจจะมีจำนวนคนเข้าร่วมน้อยตามนโยบายในการที่จะเว้นระยะห่างนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดที่ได้มาตรฐานและเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับก็ขอเชิญชวนให้คนไทยทั้งประเทศนะครับได้กลับขึ้นออกกำลังกายอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สถานการณ์โควิดทำให้พวกเราลดการออกกำลังกายลงนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านในการออกกำลังกายให้มากขึ้นครับชนะแปดไทยแลนด์นิว